ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลภาพของโปรโตโซที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะดังข้อใด 1. ภาพเสมือนขนาดใหญ่ปรากฏที่จอรับภาพของตา 2. ภาพเสมือนหัวกลับปรากฏที่เรติน่าของตา 3. ภาพจริงขนาดใหญ่ปรากฏที่จอรับภาพของตาหรือ 4. ภาพจริงหัวกลับปรากฏที่เรติน่าของตาก็คือการที่ทำข้อนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงชนิดธรรมดาหรือว่าทั่วไปก็คือ bright field microscope นะครับซึ่ง เราต้องรู้ว่าเลนที่ใช้ใน bright field microscope เนี่ยประกอบไปด้วยกี่เลนแล้วแต่ละเลนเนี่ยทำให้เกิดภาพที่มีลักษณะอย่างไรแล้วได้ภาพสุดท้ายที่เรามองเห็นเนี่ยภาพสุดท้ายที่เราเห็นเป็นลักษณะอย่างไรแล้วกรณีถ้าภาพสุดท้ายที่เราเห็นมีการตกลงบนเรติน่าแล้วเนี่ยภาพที่บนเรติน่าเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามที่เราต้องตอบให้ได้แต่ก่อนอื่นก็คือต้องมาดูหลักการของ Bright Field Microscope ก่อน Bright Field Microscope ก็คือเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงโดยแบ็คกราวด์ของมันจะเป็นแสงสว่างนะครับเป็นสีขาวซึ่งก็คือเป็นกล้องแบบทั่วไปที่ใช้กันคอมมอนนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวเลนเนี่ยมันจะประกอบด้วยเลนสองอย่างคือเลนใกล้ตาเรียกว่า ocular lens นะอันนี้คือเลนใกล้ตากับเลนใกล้วัตถุหรือ objective lens นะครับหลักการก็คือตัววัตถุเนี่ยแสงที่ออกมาจากวัตถุมันจะผ่าน objective lens ก่อนนะครับซึ่ง objective lens มันจะให้ภาพนะออกมาเป็นลักษณะของภาพจริงหัวกลับนะครับโดยที่ตัวภาพจริงหัวกลับตรงนี้มันจะกลายเป็นวัตถุของocular lens นะซึ่งถ้าเราต้องการขยายภาพนะครับขยายภาพที่ได้เนี่ยจากภาพจริงหัวกลับตัวนี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เวลาเรามองภาพเนี่ยเรามองไปโดยที่ไม่มีฉากรับนะครับแสดงว่าตัวภาพสุดท้ายที่ได้จาก ocular lens ตรงเนี้ยก็จะเป็นภาพเสมือนนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุด้วยซึ่งปกติแล้วภาพเสมือนก็ต้องเป็นภาพเสมือนหัวตั้งกับวัตถุที่อยู่หน้าเลนถูกไหมครับซึ่งก็แสดงว่าตัวภาพเสมือนมันก็ต้องเป็นหัวตั้งทิศทางเดียวกันกับตัววัตถุของออคูลาร์เลนซึ่งก็คือภาพจริงหัวกลับแสดงว่าภาพเสมือนที่ได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นภาพเสมือนหัวกลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปภาพสุดท้ายที่เรามองเห็นนะครับคือภาพเสมือนที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุแล้วก็มีหัวกลับนะครับซึ่งกำลังขยายรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เท่านะครับในกรณีของ Bright Field Microscopeอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพอธิบายนะครับก็สมมุติเรามีวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลนแสงก็จะผ่านเลนตัวแรกซึ่งอยู่ใกล้วัตถุเราก็เรียกว่า objective lens หรือเลนใกล้วัตถุนะครับจากนั้นมันก็จะเหมือนวัตถุแสงที่ได้จากวัตถุมันก็ผ่านเลนดูมันก็เกิดการหักเหผลที่ได้ก็คือได้ภาพจริงนะครับห
ัวกลับกับวัตถุนะครับก็คือณตำแหน่งนี้ซึ่งภาพจริงตรงนี้มันจะทำหน้าที่เป็นวัตถุของเลนส์ที่2ก็คือออคูลาร์เลนส์นะครับโดยที่ตำแหน่งที่เกิดภาพจริงหัวกลับที่แรกจากออบเจคทีฟเลนส์เนี่ยมันจะต้องอยู่ห่างจากเลนส์น้อยกว่าระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้ตานะครับอันนี้ก็คือระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้ตาแต่เองจะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งของภาพที่มาจากเลนส์ใกล้วัตถุมันจะอยู่ใกล้กว่าโฟกัสของเลนส์ใกล้ตานะครับซึ่งภาพที่ได้จากเลนส์ใกล้วัตถุตรงนี้จะทำหน้าที่เป็นวัตถุของเลนส์ใกล้ตานะครับผลที่ได้คือมันก็จะกลายเป็นภาพเสมือนหัวทิศทางเดียวกันกับตัวภาพที่ได้จากเลนส์ใกล้วัตถุตรงนี้นะครับมันภาพเสมือนที่เรามองเห็นก็คือภาพนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพเสมือนที่เมื่อเทียบกับวัตถุแล้วก็จะเป็นภาพเสมือนที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุแล้วก็จะมีหัวกลับกับวัตถุเพราะว่ามันขยายมาจากภาพจริงหัวกลับนะครับอันนี้คือภาพที่เรามองเห็นซึ่งภาพที่ได้ตรงนี้มันก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนวัตถุที่แสงที่ออกจากภาพตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทิศทางเข้าตาแล้วก็จะหักเหผ่านตัวเลนส์ของตานะครับภาพตรงนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับคนยืนอยู่นะครับแล้วเมื่ มีการหักเหผ่านเลนส์ตาซึ่งเป็นลักษณะของเลนส์ดูเนี่ยก็จะกลายเป็นภาพจริงหัวกลับอยู่บนเรติน่าหรือว่าจอรับภาพนะครับนะอันนี้คือเป็นหลักการของภาพบนเรติน่าจากการมองวัตถุใดๆนะครับภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ก็เสมือนเป็นวัตถุสำหรับเลนส์ของตาเราดังนั้นภาพที่ได้ตรงนี้ปุ๊บถ้ามันอยู่ตรงเรติน่าเนี่ยมันก็จะต้องกลับกับฟันนัลอิมเมจที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์นะครับนะเพราะฉะนั้นภาพที่อยู่บนเรติน่าก็จะเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับจากโจทย์ที่เขาถามว่าภาพที่ได้จากการศึกษาโปรโตซัวเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรในกรณีที่เป็นภาพที่ปรากฏบนเรติน่าหรือว่าจอรับภาพตรงนี้ความหมายเดียวกันนะครับก็ต้องตอบว่าเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับบนเรติน่าแต่ถ้าถามว่าเรามองภาพเห็นเป็นภาพอย่างภาพที่เรามองเห็นจะเป็นลักษณะอย่างไรก็ต้องตอบว่าเป็นภาพเสมือนหัวกลับขนาดขยายนะครับนะภาพที่มองเห็นต้องตอบว่าภาพเสมือนหัวกลับขนาดขยายแต่ว่าถ้าถามว่าภาพที่ปรากฏบนเรติน่าของตาก็ต้องเป็นภาพจริงสาเหตุที่ต้องเป็นภาพจริงเพราะว่าภาพจริงเนี่ยมันสามารถรับโดยฉากได้นะครับตามหลักของหลักการของแสงซึ่งภาพจริงก็ต้องเป็นภาพจริงหัวกลับกับตัว final image ที่ได้มาจากกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะครับก็เลยต้องตอบข้อที่4นะครับซึ่งคำตอบตรงนี้มันก็จะต่างกับกรณีของภาพที่เรามองเห็นได้จริงๆเมื่อเทียบกับวัตถุนะกรณีตรงนี้คือเทียบกับวัตถุนะครับก็คือโจทย์เนี่ยถามพลพลอยกันนะครับ32โครงสร้างใดในเซลล์ที่เป็นแหล่งผลิตและลำเลียงสารในเซลล์และเป็นแหล่งผลิตสารที่ให้พลังงานสูงตามลำดับ1ไมโทคอนเดรียและเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม2ไมโทคอนเดรียและกอจิคอมเพล็กซ์3เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมและกอจิคอมเพล็กซ์หรือ4เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมและไมโทคอนเดรียจากข้อนี้นะครับก็จะคือจะเป็นคำถามเกี่ยวกับออร์แกเนลที่อยู่ในเซลล์นะครับเราก็ต้องรู้จากรูปร่างแล้วก็หน้าที่ของออร์แกเนลต่างๆเหล่านี้ก็คือได้แก่ไมโทคอนเดรียเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแล้วก็กอจิคอมเพล็กซ์จึงจะสามารถตอบคำถามนี้ได้นะครับก็มาพูดทีละอันเลยก็แล้วกันนะ
ขอพูดเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมก่อนเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมหรือย่อว่า ER นะครับก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกคือแบบลาฟก็คือขรุขระนะครับลาฟเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมหรือว่าย่อว่า RER ที่มันขรุขระก็เพราะว่ามันมีไรโบโซมมาเกาะนะครับซึ่งออร์แกเนลที่เมื่อกี้พูดไป3ตัวคือมิโตคอนเดรียเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมโปรตีนคอมเพล็กซ์เป็นออร์แกเนลที่เจอในยูคาริโอตเท่านั้นโปรคาริโอตไม่เจอออร์แกเนลเดียวที่โปรคาริโอตเจอก็คือไรโบโซมนะครับพวกออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มตรงนี้โปรคาริโอตจะไม่เจอนะครับนั้นไรโบโซมตรงนี้ก็ต้องเป็นไรโบโซมที่มีขนาด81นะครับเพราะว่ามันเป็นขนาดของไรโบโซมที่เจอในยูคาริโอตนะครับหน้าที่ของลาฟเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมก็คือในเมื่อมันมีไรโบโซมมาเกาะเรารู้ว่าไรโบโซมเนี่ยเป็นแหล่งที่เกิด translation และมีการสร้างโปรตีนเพราะฉะนั้น IR ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนด้วยนะครับแต่โปรตีนตรงนี้ก็โปรตีนที่จะมาถูกสร้างใน IR เนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือจะต้องเป็นโปรตีนที่ขนส่งออกนอกเซลล์เพราะว่าตัว IR เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นถุงนะครับแล้วมันก็สามารถบัดดิ้งให้กลายเป็นเวสิเคิลเพื่อจะส่งออกไปฟิลกับตัวเซลล์เมมเบรนสารหรือคอนเทนต์ที่อยู่ในเวสิเคิลเนี่ยก็จะสามารถออกไปสู่ข้างนอกเซลล์ได้นะครับซึ่งมันแตกต่างกับการสร้างโปรตีนที่ผลิตไว้ในเซลล์ในกรณีของการสร้างโปรตีนเพื่อที่จะผลิตไว้ในเซลล์ตรงนี้ก็ต้องสร้างที่ไรโบโซมที่ไม่ได้เกาะกับ IR ก็คือเป็นไรโบโซมอิสระที่ลอยอยู่ในไซโตพลาสม์นะครับโปรตีนที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ในไซโตพลาสม์ก็คือใช้ในเซลล์นะครับกรณีของโปรตีนที่ขนส่งออกนอกเซลล์อย่างเช่นน้ำย่อยนะครับก็จะเจอมากในเซลล์ที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารเช่นเซลล์ของตับอ่อนเซลล์กระเพาะพวกต่อมน้ำลายลำไส้และพวกนี้ต่างๆนะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของฮอร์โมนนะตรงนี้ก็ต้องเป็นพวกเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับอย่างเช่นอินซูลินนะครับรวมทั้งสารสื่อประสาทก็ได้นะครับเพราะเซลล์ประสาทเนี่ยก็ต้องมีเอนโดพลาสมิกลาฟเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเด่นนะครับซึ่งในกรณีของเซลล์ประสาทเนี่ยเราจะใช้คำว่านิเซลบอดี้หรือว่าไทรกอยด์บอดี้แทนคำว่า RER ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของ IR ในนิวรอนเนี่ยมันเด่นมากนะครับนิวรอนคือเซลล์ประสาทอันเขาเลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกขึ้นมานะครับนอกจากการสร้างโปรตีนไปใช้ขนส่งออกนอกเซลล์แล้วหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือใช้ในการย่อยสิ่งแปลกปลอมที่ฟูดแบคทีเรียซึ่งการสร้างโปรตีนเนี่ยมันสร้างแล้วก็ต้องมีการลำเลียงใช่ไหมครับหน้าที่สองคือลำเลียงก็คือมันจะลำเลียงโปรตีนไปตามลูเมนของ IR นะครับแล้วก็บางกรณีเนี่ยก็อาจจะมีการเติมคาร์โบไฮเดรตแก่โปรตีนที่สร้างได้นะครับก็จะกลายเป็นไกลโคโปรตีนโปรตีนแท้ก็จะกลายเป็นครับเป็นไกลโคโปรตีนนะครับยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนที่อยู่ในกลุ่มไกลโคโปรตีนนะครับอย่างเช่นพวก FSH LH แล้วก็ TSH นะครับอันนี้คือส่วนของRAF เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะครับซึ่งตัวเวสิเคิลส่วนหนึ่งมันอาจจะออกนอกเซลล์ก็คือไปฟิวกับเซลล์เมมเบรนเลย
แต่กรณีหนึ่งก็คือมันจะเป็นวัซิเคิลที่ส่งต่อไปให้ออร์แกนิลตัวที่2ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพ็คโปรตีนที่ได้มาจากการสร้างที่ IR ออร์แกนิลตัวนั้นก็คือกอจิคอมเพล็กซ์ซึ่งมีในช้อยเราด้วยนะครับกอจิคอมเพล็กซ์กอจิบอดี้หรือว่ากอจิอะพาตาร์ตเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่ใกล้กับ IR นะครับโดยที่หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือจะรับโปรตีนจาก IR เพื่อที่จะใช้ในการลำเลียงต่อนะครับแล้วก็มันก็มีความสามารถในการเติมคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนเหมือนกันรวมทั้งมันก็จะมีการแพ็คโปรตีนให้แน่นนะครับโดยมีการดึงน้ำออกแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพของโปรตีนนะครับว่ามันเสียรูปร่างไปหรือเปล่าถ้ามันเสียรูปร่างไปก็อาจจะมีการทำลายหรือว่ามีการแก้ไขนะครับซึ่งส่วนหนึ่งของกอจิคอมเพล็กซ์ที่ได้เนี่ยมันก็จะออกไปยังเซลล์เมมเบรนหรือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพวกไลโซโซมก็จะเป็นเวสิเคิลที่ใช้ในการเก็บน้ำย่อยนะครับแล้วก็จะไปฟิลร่วมกับฟูดแบคทีเรียที่ได้มาจากการขยายอาหารเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลาฟเอโนพาร์มเมติคูล่าไม่ใช่ว่าเป็นออร์แกนิลที่เป็นถุงนะครับพับไปพับมาภายในก็จะเป็นลูเมนหรือช่องว่างครับซึ่งมีการสร้างโปรตีนแล้วก็โปรตีนเนี่ยก็จะถูกขนส่งตามลูเมนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวบน IR เนี่ยก็จะมีไรโบโซมคือเม็ดม่วงๆอะไรๆตรงนี้มาเกาะนะครับ IR ก็เลยเป็นแหล่งการสร้างโปรตีนได้แล้วก็สังเกตว่าบริเวณริมของ IR เนี่ยก็จะมีการบัดดิ้งของเวสิเคิลนะครับตัวเวสิเคิลก็จะมีคอนเทนต์อาจจะเป็นโปรตีนซึ่งผ่านกระบวนการมาแล้วบางส่วนอาจจะมีการเติมคาร์โบไฮเดรตจาก IR ไปแล้วบางส่วนนะครับหรืออาจจะยังไม่มีตัวโปรตีนตัวนี้ก็ถูกขนส่งในเวสิเคิลเนี่ยส่งต่อไปยังกอจิบอดี้นะครับกอจิบอดี้ก็ทำหน้าที่เติมคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนที่ได้มาจาก IR นะครับแต่ว่าตัวกอจิบอดี้เนี่ยมันไม่สามารถสร้างโปรตีนได้เพราะมันไม่มีไรโบโซมมาเกาะนะครับรวมทั้งมันก็ทำหน้าที่แพ็คโปรตีนให้แน่นขึ้นแล้วก็มีการแก้ไขนะครับในกรณีที่โปรตีนเนี่ยมันเสียรูปร่างไปนะครับหลังจากนั้นก็จะให้เป็นเวสิเคิลออกมายังนอกเซลล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันต่อเนื่องกันของ IR กับกอจิบอดี้นะครับก็คือจริงๆแล้วตัวไอโนพาร์มิกเรติคูลัมยังมีอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือชนิดเรียบเราเรียกว่าSmooth Endoplasmic Reticulum หรือว่า SER ตรงนี้ก็จะเป็น Endoplasmic Reticulum ที่ไม่มีไรโบโซมมาเกาะหน้าที่ของ Smooth Endoplasmic Reticulum ก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างพวกไขมันนะครับซึ่งไขมันพวกนี้ก็ได้แก่พวกคอเลสเตอรอลซึ่งคอเลสเตอรอลที่สร้างได้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการเอาไปเปลี่ยนเป็นโครงสร้างต่างๆเช่นใช้ในการสร้างวิตามินดีนะครับพวกเกลือน้ำดีนะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกสเตียรอยด์ฮอร์โมนซึ่งอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกโกแนด
คือเทสทีสกับโอเวอรี่แล้วก็ไอรีนอลคอร์เทกซ์นะครับพวกนี้ก็จะมีSER อยู่มากนะครับซึ่งการสร้างคอเลสเตอรอลตัวนี้ก็ต้องทำงานร่วมกับไมโทคอนเดรียด้วยนะครับหน้าที่อย่างนึงก็คือตัว SER เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ detoxification ก็คือลดสารพิษหรือว่ากำจัดสารพิษนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสารให้ละลายน้ำได้มากขึ้นแล้วก็มีความเป็นทั่วมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถที่จะขับออกไปทางปัสสาวะได้ง่ายขึ้นเพราะมันละลายน้ำได้นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตรงนี้ทำให้สารที่มันเคยแอคทีฟอยู่เนี่ยก็จะอินแอคทีฟไปนะครับในทางตรงข้ามตัวกระบวนการดีท็อกซิฟิเคชันเนี่ยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าไบโอทรานส์ฟอร์เมชันถ้าพูดในกรณีของยาแล้วก็อาจจะมีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงจากยาที่เป็น inactive เนี่ยให้กลายเป็น active นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนให้สารที่ active อยู่ให้กลายเป็น inactive ก็ได้ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใน SER นะครับซึ่งตัว detoxification หรือ biotransformation ก็ต้องอาศัยตัวไมโทคอนเดรียด้วยเหมือนกันวัน SER ตรงนี้มันจะไปควบคู่กับไมโทคอนเดรียนะครับพวกโคนแอดพวกไอรอนคอร์เทกรวมถึงตับนะครับซึ่งเป็น เกี่ยวข้องกับการ activate ตัววิตามินดีแล้วก็การสร้างไบเซาเนี่ยก็ต้องมี IR กับตัวไมโทคอนเดรียเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆส่วนหน้าที่อื่นๆของ SER นะครับก็ได้แก่การปรับสมดุลเกลือที่เหงื่อของปลาหรือว่าการเก็บสะสมแคลเซียมก็เจอในพวกเซลล์กล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อหดตัวเนี่ยต้องเอาแคลเซียมไปใช้นะครับในการเคลื่อนที่ระหว่างแอคติ้งกับไมโอซินนะครับซึ่งแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นในเซโทรพลาสม์เนี่ยก็จะเป็นแคลเซียมที่มาจากแคลเซียมที่สะสมใน SER นั่นเองนะครับซึ่งกรณีของ SER ที่กล้ามเนื้อเราจะเรียกว่าซาโคพลาสมิกเรติคูลัมเห็นซาโคก็นึกถึงพวกกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ออร์แกเนลอีกชนิดหนึ่งที่เราจะในโจทย์เราจะในชอยเมื่อกี้นี้คือไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียก็จะเป็นออร์แกเนลที่สร้าง ATP นะครับรวมทั้งเป็นออร์แกเนลที่มีเมตาบอลิซึมของสารต่างๆนะครับโครงสร้างของไมโทคอนเดรียก็จะเป็นออร์แกเนลที่เป็นมีดับเบิลยูนิตเมมเบรนก็คือมีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะครับก็คืออัลเตอร์กับอินเนอร์เมมเบรนโดยลักษณะของอินเนอร์เมมเบรนของไมโทคอนเดรียเนี่ยมันมีบางส่วนที่มันยื่นเข้าไปข้างในนะครับเราจะเรียกว่าเป็นคิสต้าสาเหตุว่าทำไมมันต้องอินเนอร์เมมเบรนทำไมต้องยื่นเข้าไปเป็นคิสต้าก็เพราะว่ามันต้องการเพิ่มไปที่ผิวให้ตัวคอมเพล็กซ์ที่ใช้ในกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นกระบวนการที่เกิดอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนก็มีมากขึ้นนะครับ
ตัวไมโทคอนเดียก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับการสร้าง ATP ซึ่งตรงนี้เราเจอในเรื่องของcellular respiration นะครับในแง่ cellular respiration ถ้าเป็น aerobic respiration เนี่ยตัวไมโทคอนเดียก็จะเป็นที่ที่เกิดกระบวนการในขั้น acetyl CoA formation นะครับแล้วก็เป็น Krebs cycleซึ่งสองตัวนี้จะเจอในแมทริกของไมโทคอนเดรียแมทริกก็คือจะเป็นบริเวณที่เป็นของเหลวที่อยู่ภายในไมโทคอนเดรียแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนตรงนี้อีกอันนึงซึ่งตรงนี้ก็จะเจอในอินเนอร์เมมเบรนนะครับโดยที่ ATP ที่สร้างได้จากอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนตรงนี้ก็จะเป็น ATP ที่มาจากกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันก็คือเป็นการสร้าง ATP ที่ได้จากการรับส่งอิเล็กตรอนนะครับตัวนี้เราก็เลยถือว่าตัวไมโทคอนเดรียเนี่ยเป็นออร์แกเนลที่ใช้ในการผลิตสารที่ให้พลังงานสูงในที่คือ ATP นะครับซึ่งพลังงานสูงก็จะเก็บอยู่ในรูปของพันธะพลังงานสูงใน ATP เวลาสลาย ATP ให้ได้พลังงานเนี่ยก็ต้องเกิดเอาน้ำเข้าไปทำปฏิกิริยาก็จะได้กลายเป็น ADP บวก PI นะครับซึ่งพันธะที่เคยจับกันระหว่าง ATP กับ PI ตัวสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นพันธะที่มีพลังงานสูงเพราะฉะนั้นพลังงานที่ได้เนี่ยก็จะเป็นพลังงานที่มีค่าเยอะนะครับมากกว่าตัวพันธะปกติทั่วไปที่ถูกสลายออกมานะครับมันจากตรงนี้เราก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปของไมโทคอนเดรียก็จะเห็นว่ามันมีตัวเอาเตอร์แล้วก็อินเนอร์เมมเบรนซึ่งอินเนอร์เมมเบรนอ่ะมันจะหยึกหยักเข้าไปนะครับกลายเป็นส่วนที่ยื่นๆเราเรียกว่าคิสตานะครับพวกนี้คิสตานะครับตัวที่มันยื่นๆแล้วก็ภายในก็จะเป็นแมทริกนะครับเป็นเบรนที่เป็นของเหลวนะซึ่งในแมทริกเองก็จะมีนอกจากมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับเซลลูลาร์เรสปิเรชันแล้วก็ยังมี DNA เป็นของตัวเองซึ่งเป็นลักษณะของเซอร์คูลาร์ DNA ขนาดเล็กนะครับมีไรโบโซมซึ่งเป็นไรโบโซมที่ขนาด 70S เมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าไรโบโซมที่เกาะอยู่บนลาฟแอนโดพามิลิติคูลัมเป็นไรโบโซมขนาด 80S ซึ่งเป็นไรโบโซมขนาดที่เจอในยูคาริโอตแต่ในกรณีนี้เป็นไรโบโซมที่อยู่ในไมโทคอนเดรียจะเป็นขนาด 70S นะครับแล้วก็ไมโทคอนเดรียก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถ replication ได้อย่างสละแล้วก็รวดเร็วรวมทั้งถูกยับยั้งการทำงานได้โดยแอนติไบโอติกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าตัวไมโทคอนเดรียเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมีวิวัฒนาการจากการที่มันเคยเป็นโปรคาริโอตมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวไรโบโซมที่พบในไมโทคอนเดรียเป็น 70S ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับที่พบในโปรคาริโอตนะครับส่วนความสามารถในการที่มีเรพลิเคชันได้เนี่ยหรือว่าสามารถสร้างโปรตีนต่างๆได้ด้วยตัวเองจากการที่มันมีตัวเซอร์คูลาร์ DNA ของตัวเองเนี่ยตัวนี้ก็คล้ายกับโปรคาริโอตที่มันมีนิวคลีอิกแอซิดของตัวเองแล้วก็สามารถเพิ่มจำนวนได้ด้วยตัวเองส่วนการที่มันถูกยับยั้งได้โดยแอนติไบโอติกก็คล้ายกับพวกแบคทีเรียนะครับที่ใช้แอนติไบโอติกหรือว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยก็ในการที่จะยับยั้งการทำงานหรือว่าทำให้มันตายไปนะครับมันเขาก็เลยสันนิษฐานว่าตัวไมโทคอนเดรียมีวัฒนการมาจากโปรคาริโอตที่เข้าไปอยู่ในโปรคาริโอตอีกเซลล์หนึ่งนะครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับโปรคาริโอตที่มีตัวไมโทคอนเดรียอยู่เนี่ยก็จะพัฒนากลายเป็นยูคาริโอตต่อไปนะครับแล้วก็ถือว่าตัวโปรคาริโอตที่เข้าไปเนี่ยกลายเป็นออร์แกเนลหนึ่งในยูคาริโอตตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องดูว่าโครงสร้างในเนี่ยที่เขาถามว่าเป็นแหล่งผลิตแล้วก็ลำเลียงสารในเซลล์ตัวแหล่งผลิตถ้าผลิตอย่างเดียวไมโทคอนเดรียก็ผลิตได้ก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับการผลิตพวกคอเลสเตอรอลนะครับส่วนการลำเลียงสารตรงนี้
ถ้ามีการลำเลียงสารด้วยไมโทคอนเดรียก็ยังไม่ใช่คำตอบนะครับมันข้อหนึ่งกับข้อสองตัดทิ้งแต่ถ้าทางมีการผลิตแล้วก็ลำเลียงสารอยู่ในออร์แกเนลเดียวกันก็น่าจะนึกถึงพวกเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมมากกว่านะครับก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นนึกถึงลาฟเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมที่ใช้เป็นการแหล่งผลิตโปรตีนแล้วก็ลำเลียงโปรตีนนะครับส่วนขนานย่อยที่สองคือเป็นแหล่งผลิตสารที่ให้พลังงานสูงตรงนี้ก็นึกถึงไมโทคอนเดรียอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกี่ยวข้องกับเซลลูลาร์เรสปิเรชันซึ่งมีขบวนการอิเล็กทรีฟอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนซึ่งทำให้เกิดการสร้าง ATP ที่เป็นแบบออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันก็คือจะให้เป็น ATP ออกมาซึ่ง ATP ก็คือเป็นสารพลังงานสูงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เลยต้องตอบช้อยสี่นะครับเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมกับไมโทคอนเดรียนะ33สารเคมีดังโครงสร้างที่แสดงจะพบเป็นองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลใด1เซลลูโลส2อะไมโลส3เซลลูเลสหรือ4อะไมโลเพคตินอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราต้องรู้ก่อนว่าไอสาร4อย่างที่เป็นช้อยก็คือเซลลูโลสอะไมโลสเซลลูเลสอะไมโลเพคตินเนี่ยสารพวกนี้มันคืออะไรนะครับแล้วเราจะถึงสามารถบอกได้ว่าตัวโครงสร้างที่อยู่ในรูปดังกล่าวเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นหน่วยย่อยของสารต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ต้องดูก่อนว่าไอ้เจ้าเซลลูโลสอะไมโลสและอะไมโลเพคตินเนี่ยชื่อพวกนี้เราเจอในบทพวกสารชีวโมเลกุลนะครับซึ่งกลุ่มของเซลลูโลสอะเมโลแล้วก็อะเมโลเพคตินเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นกลุ่มโพลีแซคคารายนะครับก็จะขอพูดถึงโพลีแซคคารายก่อนตัวโพลีแซคคารายนะครับก็คือเป็นน้ำตาลโมเลกุลซ้อนซึ่งก็เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวมากกว่า11โมเลกุลขึ้นไปเนี่ยมาต่อกันมากกว่าหรือเท่ากับ11โมเลกุลมาต่อกันนะครับซึ่งการที่มันมีน้ำตาลโมเลกุลเดียวหลายโมเลกุลมาต่อกันเนี่ยทำให้โครงสร้างมันใหญ่การละลายน้ำเลยยากขึ้นนะครับการละลายก็จะไม่ละลายน้ำนะครับก็จะมีหลายตัวที่อยู่ในกลุ่มของโพลีแซคคารายตัวแรกคือแป้งสารที่คือสตาร์ชนะครับแป้งก็จะแบ่งได้เป็น2แบบคืออันแรกคืออะไมโลสลักษณะของอะไมโลสก็เป็นการจับกันของกลูโคสนะครับกลูโคสแต่ละตัวมาต่อกันด้วยอัลฟาไกลโคซิลิกบอนด์นะครับซึ่งการต่อกันแบบนี้เป็นการจับกันแบบไม่มีการแตกกิ่งก็คือจะเชื่อมกันระหว่าง C1 กับ C4 นะครับคาร์บอนตำแหน่งที่1กับคาร์บอนตำแหน่งที่4มันก็จะเรียกว่า1-4อัลฟาไกลโคซิลิกบอนด์นะครับซึ่งการจับกันของกลูโคสตรงนี้ก็ได้เป็นกลูโคสที่มีสายยางมาต่อกันซึ่งโครงสร้างตรงนี้มันสามารถที่จะบิดเป็นเกลียวได้นะครับซึ่งการบิดเกลียวตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อที่นะก็แสดงว่ามันมีพื้นที่เวลาทดสอบกับไอโอดีนเนี่ยโมเลกุลของตัวไอโอดีนเนี่ยก็จะไปเข้าแทรกอยู่ในเกลียวก็จะทำให้สีของแป้งเนี่ยเปลี่ยนไปกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับผู้ผลิตสีของไอโอดีนจากสีที่มันเคยเป็นสีของสารไอโอดีนปกติก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนอันที่สองก็คือเป็นแป้งอีกรูปแบบหนึ่งคืออะไมโลเพคตินอะไมโลเพคตินก็จะเหมือนกับอะไมโลตรงที่ว่า
เกิดจากกลูโคสมาต่อกันด้วยพันธะอัลฟาไกโคซิดิกนะครับแต่ตรงนี้มันจะแตกต่างกับอะมิโลสก็เพราะว่าอะมิโลเพคตินเนี่ยจะมีการแตกกิ่งซึ่งการแตกกิ่งคือการจับประระหว่างคาร์บอนตำแหน่งที่1กับคาร์บอนตำแหน่งที่6ของกลูโคสนะครับก็จะพบ16ไกโคซิดิกบอนด้วยนะครับซึ่งการแตกกิ่งตรงนี้มันจะแตกทุก25ถึง30โมเลกุลกลูโคสซึ่งกิ่งที่แตกไปเนี่ยมันก็มีความยาวได้เหมือนกันนอกจากตัวก้านหลักที่เป็นเมนและมีกิ่งยื่นออกไปเนี่ยก้านหลักมันก็บิดเกลียวได้เหมือนกับอะไมโลสนะครับตัวไมโลเพคตินตัวกิ่งเองที่แตกออกไปจากก้านหลักก็บิดเกลียวได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างอะไมโลสกับอะไมโลเพคตินนะครับก็สังเกตว่าตัวโมโนเมอร์ของทั้งอะไมโลแล้วก็อะไมโลเพคตินก็คือกลูโคสซึ่งกลูโคสมันจะจับกันด้วยพันธะอัลฟา14ไกโคซิดิกบอนด์นะครับนะในกรณีของอะไมโลสก็จะเป็นสายเดี่ยวไม่มีการแตกกิ่งนะครับซึ่งถ้ามันเป็นสายรามก็จะมีการขดเป็นเกลียวนะครับไอโอดีนก็จะแทรกอยู่ที่เกลียวนะครับส่วนอะไมโลเพคตินก็จะเป็นคล้ายๆอะไมโลสแต่ว่ามีการแตกกิ่งคือเป็นการเชื่อมกันระหว่างคาร์บอนตำแหน่งที่1กับคาร์บอนตำแหน่งที่6 1ตัวนี้ก็คือ6ก็คือคาร์บอนตำแหน่งตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า1 16ไกโคซิดิกบอนด์แล้วตัวกิ่งที่แตกไปก็จะมีพันมีการพันเป็นเกลียวได้อีกรอบนะครับอันนี้คืออะมิโลเพคตินซึ่งทั้ง2อันก็อยู่ในกลุ่มของแป้งหรือสตาร์ชนะครับซึ่งเป็นโพลิแซคคาไรด์ที่ใช้ในการสะสมเป็นแหล่งอาหารของพืชนะครับนะพอที่จะคลายอันต่อไปก็คือเซลลูโลสเซลลูโลสก็จะเป็นโมโนโมร์มันก็จะเป็นกลูโคสเหมือนกับพวกแป้งนะครับแต่มันต่างกันที่ตรงพันธะที่ใช้ในการจับการจับของกลูโคสในกรณีที่เป็นเซลลูโลสเนี่ยมันจะจับด้วยพันธะเบต้าไกโคซิดิกนะครับซึ่งจะเป็นการจับกันแบบเฉียงพอมันเฉียงกันแบบเฉียงแล้วเนี่ยมันก็จะมีแรงรั้งแบบเฉียงทำให้มันจะไม่มีการบิดเป็นเกลียวสมบัติที่แตกต่างกันตามมาก็คือกรณีเทสด้วย LD เนี่ย LD ก็จะไม่มีที่เข้าไปแทรกไม่เหมือนกับพวกแป้งนะครับเวลาเทสด้วย LD พวกเซลลูโลสก็จะให้ผลเนกาทีฟนะครับเซลลูโลสตัวเซลลูโลสเองมันจะทำหน้าที่เป็นโพลิแซคคาไรด์โครงสร้างโดยที่มันจะเป็นโครงสร้างของเซลล์วอลที่พบในพืชแล้วก็สาหร่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความแข็งแรงนะครับลักษณะของตัวเซลลูโลสก็จะเป็นแบบนี้สังเกตว่ามันจับกันด้วยพันธะแบบเฉียงคือพันธะแบบเบต้านะครับเพราะว่าเกิดจากโมโนเมอร์ที่เป็นเบต้ากลูโคสก็คือตัวไฮดรอกซิลกรุ๊ปในตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วมันจะหันหัวลงหลังหันไฮดรอกซิลกรุ๊ปลงข้างล่างเป็นโอเฮดแบบนี้ไม่ใช่เป็นโอเฮดแบบนี้นะครับตำแหน่งที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นเบต้ากลูโคสอะไฮดรอกซิลกรุ๊ปมันจะหันชี้ขึ้นบนกลายเป็นโอเฮดแบบนี้นะครับเวลามันสร้างบรรทัดมันก็ต้องสร้างบรรทัดเชื่อมระหว่างโอเฮดที่อยู่ข้างบนนำเป็นคุณแรกกับโอเฮดที่อยู่ทางด้านล่างนะครับตำแหน่งที่4ในคุณที่2ทำให้มันมีความห่างกันอยู่พอสมควรนะครับก็จะได้พันธะออกมาไม่เหมือนกับอัลฟาไกโคซิดิกนะครับซึ่งมีโอเฮด
ซึ่งมีโอเฮหรือมูไฮดรอกซิลในชี้ลงนะครับตำแหน่งที่1พนักที่ได้แบบเบต้าก็จะเป็นพนักแบบเฉียงมันก็เลยมีแรงดึงรั้งมันก็เลยไม่บิดเป็นเกลียวสายของสรุปก็จะเป็นสายยาวๆเวลามันซ้อนทับกันจะเป็นสายยาวๆที่ซ้อนๆทับกันนะครับนะนี่คือเซลลูโลสซึ่งในคนเนี่ยเรามีเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยแป้งได้นะครับก็คือเอนไซม์อะไมเลสแต่เราไม่มีเอนไซม์เซลลูเลสเซลลูเลสก็จะเจอในพวกแบคทีเรียนะครับซึ่งสามารถย่อยเซลลูโลสได้แต่ว่าคนเนี่ยไม่มีการสร้างเซลลูเลสเพราะฉะนั้นเวลาเรากินพืชเราได้เซลลูโลสเนี่ยสุดท้ายมันจะถูกขับออกมาเป็นกากใหญ่นะครับในอุจจาระเพราะเราไม่สามารถย่อยเซลลูโลสให้กลายเป็นกลูโคสได้นะครับกรณีของสัตว์เคี้ยวเอื้องก็เหมือนกันการที่สัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยมันก็ไม่มีเซลลูเลสนะแต่ว่าในกระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้องมันจะมีพวกแบคทีเรียอยู่นะครับแบคทีเรียในกระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้องก็จะช่วยในการย่อยเซลลูโลสให้กลายเป็นกลูโคสแล้วก็สัตว์เคี้ยวเอื้องเหล่านี้ก็จะเอากลูโคสเนี่ยไปใช้ในการสร้างสารอื่นๆต่อไปนะครับไปสร้างเป็นกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ถึงแม้ว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องมันกินแต่พืชมันไม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่มันก็สร้างเปลี่ยนกลูโคสตรงนี้เอาไปใช้แล้วก็มีการรวมถึงสารอื่นๆที่ได้มาจากพวกแบคทีเรียนะครับเอาไปสังเคราะห์ในการสร้างโปรตีนต่อได้นะครับนะก็จะมีอีกอย่างนึงที่น่ารู้นอกจากเซลลูโลสนะครับก็คือไกลโคเจนไกลโคเจนก็เป็นโพลีแซคคารายด์เหมือนกันซึ่งไกลโคเจนเนี่ยเป็นโพลีแซคคารายด์สะสมที่พบในตับแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับลักษณะของไกลโคเจนเนี่ยจะคล้ายกับอะมิโลเพคตินเลยแต่มันต่างกันตรงที่ว่าตัวการแตกกิ่งของไกลโคเจนมันจะแตกกิ่งที่มีความถี่มากกว่านะครับโดยที่มันจะแตกทุกๆ 8-10 มิลลิกรัมกลูโคสนะซึ่งตัวไกลโคเจนที่สะสมในตับเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นชูการ์แบงค์เวลาที่ระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกายเราลดลงมันก็จะเปลี่ยนไกลโคเจนที่กลายเป็นกลูโคสแล้วก็นำออกไปนอกหลอดเลือดเพื่อที่จะคงระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแต่ในกรณีของกล้ามเนื้อมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นชูการ์แบงค์เพราะว่ามันจะสุดท้ายแล้วเอาไกลโคเจนไปใช้ในเซลล์กล้ามเนื้อนั่นเองนะครับนะแล้วก็กลับมาดูนะครับก็จะพบว่าตัวเซลลูโลสเซลลูโลสอะมิโลสหรือว่าอะมิโลเพคตินตรงเนี้ยตัวโมโนเมอร์ของมันก็คือกลูโคสทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าตัวเซลลูเลสเมื่อกี้แอบพูดไปแล้วก็คือเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยเซลลูโลสครับถ้าลงท้ายด้วย S ตรงนี้ให้นึกถึงเอนไซม์ในการย่อยเช่นไลเปสก็ย่อยไลปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้ดูโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลก็คือยังไม่ได้เห็นภาพนะเนี่ยเราก็ตอบได้ละเพราะอะไรเพราะเซลลูโลสอะไมโลสอะไมโลเพคตินโมโนเมอร์มันเหมือนกันคือกลูโคสแต่สิ่งที่มันต่างไปจากชาวบ้านก็คือน่าจะเป็นช้อยที่ถูกต้องนะครับเพราะคำตอบที่ถูกต้องมันควรจะมีแค่ช้อยเดียวก็คือเซลลูเลสมันข้อนี้ตอบเซลลูเลสนะครับแล้วถ้าไปดูในภาพที่เขาให้มาเนี่ยก็จริงด้วยเพราะว่าภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสารประเภทอะไรครับก็ต้องการที่เราดูว่ามันเป็นสารประเภทไหนก็ต้องรู้หมู่ฟังก์ชันก่อนนะครับซึ่งหมู่ฟังก์ชันที่ปรากฏในภาพนี้ก็คื
ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหมู่คาร์บอกซิลส่วนตัวนี้คือหมู่อะมิโนส่วนที่มันตัดกันตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับตรงนี้ก็คือกรดอะมิโนนั่นเองนะครับกรดอะมิโนก็จะเป็นสารอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอกซิลแล้วก็หมู่อะมิโนนะครับโดยที่ตัวมันจะมีคาร์บอนที่เป็นแกนกลางก็หมายถึงคาร์บอนตัวนี้นะสายหนึ่งซึ่งคาร์บอนมันก็ต้องจับกับอะตอมอีก4อะตอมเป็น4แขนนะครับซึ่ง4แขน2แขนมันจะเป็นคาร์บอกซิลกับอะมิโนกรุ๊ปแขนนึงมันจะเป็นไฮโดรเจนส่วนอีกแขนนึงจะเป็นหมู่ R หรือหมู่แทนที่ซึ่งหมู่ R ตรงนี้มันจะแตกต่างกันตามชนิดของกรดอะมิโนนะครับมันตัวนี้แหละก็คืออะมิโนแอซิดซึ่งกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดก็จะเป็นโมโนเมอร์ของอะไรครับเป็นโมโนเมอร์ของโปรตีนเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกช้อยที่เป็นโปรตีนในที่นี้ก็คือเซลลูเลสนั่นเองเพราะเซลลูเลสมันเป็นเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์เกือบร้อยละร้อยเนี่ยเป็นโปรตีนนะครับยกเป็นกรณีที่อาจจะเป็น RNA ได้นะครับก็จะจบสำหรับข้อนี้นะครับอยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์กลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอนติดเอ่ย